วค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟังก็ออกมาซื้อของที่ซูเปอร์ตามปกติเนาะแต่ว่าขี้เกียจทำกับข้าวและเดี๋ยวจะแวะไปร้านซูชิใกล้ๆเนาะเห็นใน TikTok เขาบอกว่าแบบมันน่ากินแล้วอยู่แคมโบเวลใกล้ๆที่ฟังไปซื้อของที่ซูเปอร์พอดีก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงว้าวมันอยู่ญี่ปุ่นเลยน่ากินจังเขาก็ไม่ได้แค่ขายซูชินะคะข้างในก็เป็นเหมือนแบบซูเปอร์ญี่ปุ่นขายของญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ด้วยของหลายอย่างเลยที่แบบไม่ค่อยเห็นที่น่าสนใจไตโกด้วยอ่ะน่ากินไม่ชอบเมนไตโกมากคือไปทำพาสต้าหรอกนี่คืออะไรอ่ะซากุระหรอกทำไมทำอะไรอ่ะแดดมาแล้วน่ากินมากนะคะวันนี้ต้องสั่งเป็นเซตนิกิริแล้วก็โล 17.5ร้านเขาไม่ได้มีที่ให้นั่งกินเนาะเป็นแบบเป็นแพ็คอย่างนี้ให้ซื้อกลับบ้านอะไรอย่างนี้ก็เลยมานั่งกินแถวแบบสวนเนาะก็ไม่เชิญใกล้ๆซูเปอร์ดีอยู่นะมีโต๊ะมีอะไรด้วยใต้ต้นไม้เดี๋ยวไปชิมกันหน้าตาน่ากินมากคือแบบโอ้ my god นิกิริแบบปลาชิ้นใหญ่มากถ้าเลิศน่าจะต้องไปจัดแบบซาชิมิมากี่ตัวก็นี่ว่าแบบแอบดีกว่าโทชิด้วยซ้ำอ่ะอุ๊ยอร่อยอ่ะสดมากอุ้ยเลิฟมากแบบข้าวคือพอดีคำมากแล้วปลาคือแบบใหญ่มากอร่อยอ่ะชื่อร้านว่าน่าจะซูซูรันใช่ยังอร่อยอ่ะแล้วคอมเมนต์มากช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะมานั่งพักเหนื่อยกินอาซาอิโบแล้วที่เอาจริงเหมือนที่บอกว่าวันนี้ไม่ได้ซื้ออะไรเลยหมดค่าแบบ grocery แบบค่าแบบ25ดอลลาร์เองมั้งแต่ประเด็นคือออกมาใช่ไหมต้องมากินข้าวข้างนอกกินขนมเลยนี่ก็17ละซูชิเมื่อเช้าก็17ใช่ไหมแพงกว่าค่า grocery ทั้งอาทิตย์นี้แพงกว่านะกินบันช์ต่อฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟังมาอยู่ที่เธียเตอร์นะมาดูมิวสิคอลครั้งแรกที่เป็นแบบ professional musical สำหรับฟังเลยก็วันนี้นะคะมาดูเรื่องMarine Rouge ไหนแล้วป้ายนั่นแหละ
ก็เดี๋ยวไปดูกันตื่นเต้นมากครั้งแรกของฟังเลยเตียเตอร์เวิร์กมากแกลมสุดๆแกลงมือไปป่ะโอ้โหคือแบบโอ้ my god เหมือนอยู่ในพระราชวังจริงแวะสายหนึ่งทุกคนแบบมากๆตื่นตาตื่นใจคือแบบแสงสีเสียงอลังการมากไม่เคยดูอะไรแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปกินขนมกันดีกว่านะคะน่าจะไปร้านขนมไทยสักทีตื่นเต้นนะเนี่ยโอ้คนเยอะมากเรามาลองกันหม่าล่าไม้ยาวทอดปากทอดอร่อยมันคือหมูทอดแล้วก็หม่าล่าปะอุ๊ยหนังไก่ก็หนังไก่แม่งกลัวหนังไก่เยอะมากตอนแรก1ดอนแต่ตอนนี้แบบ28ดอนกินข้าวเป็นมื้อได้แล้วนะตอนแรกแบบถูก1ดอนเป็นไงล่ะมึงเต็มมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมกันเริ่มจากอะไรดีล่ะหมูปกติก่อนอร่อยอ่ะมันไม่ใช่แบบคลุกผงมาล่านะมันเป็นผงอะไรของเขาไม่รู้แต่อร่อยอ่ะไก่ทอดอร่อยมากฮัลโหลค่ะทุกคนตอนนี้ฟังก็ถึงบ้านนะเพิ่งทำข้าวเย็นเสร็จชิลิงผัดเส้นกับน้ำหม่าล่าซัมติงแกงฮกใส่ไปด้วยนั่นแหละแต่ที่จะมาอัปเดตคือเดี๋ยวกินเสร็จว่าจะจองตั๋วเครื่องบินแล้วคือเนี่ยก็ตัดสินใจแล้วแหละว่าจะย้ายเมืองอะไรประมาณนี้เนาะไม่รู้ดิตัดสินใจแล้วแหละจะย้ายเมืองแบบไม่ได้ไปต่อปี2นะคะเราจะย้ายไปซิดนีย์แค่ย้ายไปแบบได้เจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้ experience แบบหลายๆส่วนของออสเตรเลียเนาะก็จะย้ายไปซิดนีย์นั่นแหละแล้วก็อยู่ให้ครบปีแล้วก็จะกลับไทยไม่ได้เก็บปี2แล้วเลยมานี้ก็เดี๋ยวถ้าหมดสัญญาทำงานที่นี่สิ้นเดือนมกราใช่ไหมสักประมาณกุมภาก็จะเริ่มบินแต่ก็ที่แบบแอบยังไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่าคือที่ผ่านมาไปรับงานอีเวนต์เล็กๆน้อยๆด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีงานที่ออฟเฟอร์เข้ามาแล้วแบบน่าสนใจเหมือนกันถ้าอยู่ต่ออะไรประมาณเนี้ยก็แต่ก็แบบเราตัดสินใจไปแล้วว่าเราอยากแบบย้ายเมืองเราอยาก experience หลายๆจุดก่อนที่วีซ่าเราจะหมดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบต้องตัดสินใจจริงๆแล้วแหละพอตอนนี้ก็เหมือนแบบจนเจียนแล้วด้วยก็ต้องจองตั๋วต้องหาบ้านที่นู่นแล้วถ้าจะย้ายไปอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจองตั๋วกันเป็นกำลังใจให้ฟังด้วยนะหวังว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วมั้งแต่ที่จริงแบบใจนึงก็รู้สึกว่าแบบถ้าเราอยู่ต่อแล้วก็แบบมีโอกาสทำงานที่หลากหลายแตกต่างไปมากขึ้นเพราะเราก็แบบรู้จักคนเยอะขึ้นมีคอนเนคชั่นมากขึ้นแบบรู้ลู่ทางแล้วว่าที่นี่อะไรประมาณเนี้ยคือถ้าเราย้ายไปเมืองใหม่มันก็เริ่มต้นใหม่ทุกอย่างใช่ไหมแต่มันก็สู้ๆถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอาจจะไปเจอโอกาสใหม่ๆที่นู่นด้วยอะไรประมาณนี้ไม่รู้สิป่ะกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนโอเคใจหายเหมือนกันเนาะแบบ
พอรู้ว่าแบบจะต้องย้ายไปจากที่เมลเบิร์นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่รู้จะได้กลับมาอีกไหมอะไรเงี้ยก็แบบแอบใจหายเหมือนกันก็ไปเริ่มต้นใหม่ในที่ใหม่อีกครั้งสายการบินที่ฟังเทียบราคาดูเนาะก็จะมีJetstar, Virgin แล้วก็ Qantas นะมันน่าจะมีแค่3สายการบินนี้ที่บินในประเทศเนาะก็จะเอามาเทียบกันว่าราคาบวกกับน้ำหนักกระเป๋าอะไรเงี้ยอันไหนจะแบบโอเคสุดเพราะพวก Jetstar, Virgin เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนพวกโลคอสที่ไทยเนาะก็จะต้องบวกค่ากระเป๋าค่าอะไรอีกThen okay ได้ fly แล้วมีเซลล์อยู่พอดีเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วมั้ง fly 90ดอลเองอะได้กระเป๋าน้ำหนักกระเป๋า28ดอลคิดว่าน่าจะโอเคอยู่โอเคขอจ่ายตังก่อนป้าจองเสร็จแล้วเป็นความจริงแล้วย้ายจริงๆแล้วป้าไปแล้ว Oh my god โอเคจองเสร็จแล้ว Officially ย้ายจริงๆแล้วไปหนูไปแต่งตัวเตรียมตัวออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกดีกว่าย้ายจริงๆแล้วอ่ะทำไมรู้สึกตื่นเต้นแปลกๆส่วนว่าแบบทำไมถึงไม่ต่อปี2แล้วทำไมถึงจะย้ายเมืองทำไมถึงเลือกย้ายไปที่ซิดนีย์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไว้ย้ายไปที่นู่นแล้วเซตเทิลดาวน์แล้วอะไรเงี้ยก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวย้ายไปก็ต้องวนลูปเดิมก็ต้องหาบ้านต้องหางานใหม่อะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันทีเดียวเลยว่ายังไงอีกครั้งแล้วสินะที่ฉันต้องยกย้ายของจริงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะทุกคนอร่อย